วตั้งแต่ตอนไหนอะครับตั้งแต่วันที่10ค่ะวันที่10คือนี่แต่ว่าใกล้ออกแล้วก็คือแฟนอะตอนแรกออกแล้ววันที่21ครับให้กักตัวได้14วันแต่ทีนี้ว่าแฟนตรวจเจอว่าลงปอดค่ะเขาก็เลยให้กินยาต้านโควิดก็คือตอนนี้หยุดกินยาแล้วพักรักษาตัวดูอาการอีกทีนึงค่ะไม่ได้กลับบ้านก็ประมาณเกือบใกล้ๆจะสิ้นเดือนเราได้คุยกับแฟนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อวานนี้ค่ะเพราะว่าพี่ก็ไปรักษาตัวโควิดเหมือนกันก็เพิ่งกลับจากธัญรักษ์เหมือนกันกลับเมื่อวานนี้ก็ยังได้คุยกันเองค่ะเขาก็เดี๋ยวบอกว่าให้ดูแลลูกดีๆเขาบอกให้ดูแลลูกดีๆอย่าให้ไปอย่าให้ไปติดนะให้ไปอ่ะแต่เนี่ยก็ไม่ใช่มีเรื่องอะไรอะไรนะคะคนที่วินที่เราขับรถอยู่เนี่ยเป็นเขาดีนิสัยดีอะค่ะจะช่วยเหลือช่วยทำรถช่วยอะไรทุกอย่างอะค่ะเขาเป็นคนดีอะเขาไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครเขาไม่ค่อยพูดมีอะไรเขาก็ช่วยคือที่โรงพยาบาลเขาเป็นคนเงียบอะค่ะเขาไม่ค่อยวุ่นวายอะไรกับใครใช่ค่ะรถจะได้กลับบ้านด้วยกันอยู่แล้วอะค่ะแล้วจะได้กลับบ้านพร้อมกันอยากให้ตำรวจดำเนินการคุยกันอยู่เลยครับอยากให้จับคนร้ายได้ไวๆนะครับเพราะทำไมจะต้องเป็นเขาวะเป็นเขาที่โดนยิงอยู่คนเดียวอะค่ะนั่งเอาข้ามไปต่อนะเมื่อคุณคนร้ายครับเยื้องซ้ายเข้ามาก็มาจอดรถครับคนร้ายบอกว่าจะมาลัดผีเราก็พอให้เข้าแต่ปรากฏไม่เข้าตามที่แจ้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งผ่านตึกลงมาฮะผ่านตึกลงมาจอดก่อนหรือยิงก่อนไปจอดให้ตามที่ตึกตามของคือตรงในกลางนี่คืออ้อมไปฝั่งโน้นแล้วก็เดินกลับมาฝั่งนี้นี่ก็เดินตามกล้องที่เราเจอใช่ไหมว่าเดินมาตรงนี้ครับตรงนี้อีกฝั่งครับไม่มีกล้องก็อีกคนหนึ่งไปอีกคนหน้าโอเคพอเห็นว่าลืมมาตรงนี้ลืมรับตรงนี้แล้วก็เดินผ่านตรงนี้กันเลยครับเดินผ่านนี้แล้วก็มีรอคอยอีกนายหนึ่งอยู่นี่ก็สอบถามว่าจะไปไหนแต่คนผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาไม่ได้ตอบว่าอะไรแต่เขาไม่ตอบว่าพอดีคือตารอคอยประจำจุดตามพวกมันไปแล้วเองก็หลงใจว่าตัวเราตอนนี้ทำเหตุไปก่อนแล้วเมื่อวันนี้เขาไปทำเหตุหลังจากนั้นเขาก็กลับมาพร้อมกันรถรอพอ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 พอรอพอรอพอเราอยู่นี่ใช่ไหมขาดที่ทำงานตอนรอพอเราเป็นนี่เลยเป็นนี่เลยถูกยิงขู่ใช่ไหมยิงเจอแสดงว่าก็ยิงเปิดทางออกไปครับยิงเปิดทางออกไปแล้วเอารถเดินแล้วไปเจอรอพอที่นั่งอยู่ในการแล้วก็ทีมรอพอประมาณนะครับเองและในกระดานนั้นผู้ก่อเหตุยิงเข้าไปอีกประมาณ6นัดประมาณ6นัดที่หน้าตึกเพื่อประมาณแบบเร็วรถผ่านได้ไหมใช้หนังสับกระบอกตอนนี้ในอะไรเพิ่มความปลอดภัยให้อีกไหมครับ
ทางจุดของมาสนามเนี่ยครับโดยลงมาสนามเนี่ยโดยปกติเนี่ยก็จะมีผู้ประกาศความปลอดภัยของโรงพยาบาลเมื่อมีอาการเช่นนี้เนี่ยทางหน่วยงานของผมก็จะเป็นรมน.แล้วก็จะเข้มงวดมากขึ้นต้องจัดกำลังเฝ้าแล้วก็เอาไปควบคุมกับผู้ป่วยด้วยแล้วก็ให้ความมั่นใจกับบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากว่าบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยที่นี่ตลอดและโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเข้าเกณฑ์แล้วก็พี่น้องประชาชนที่จะต้องใช้บริการอันนี้ก็ทางไปความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นรมน.เป็นตรงกันว่าควรจะเพิ่มกำลังเพื่อที่จะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในที่เกิดเหตุเราเจอหลักฐานอะไรบ้างฮะเชิญที่หนึ่งมีปอกกระสุนกับหัวกระสุนชนิดไหนได้เราจะต้องไปทำการตรวจพิสูจน์ก่อนในทางนิติวิทยาศาสตร์จะไปเลยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนื่องจากว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ในห้องของโรงพยาบาลครับเพียงน้องๆควรจะระมัดระวังครับมีชุดที่ดีเรียบร้อยแล้วก็การนำสิ่งของจากที่เกิดเหตุไปตรวจก็จะต้องใช้ระวังอันนี้เดี๋ยวเอาไปเข้าตู้อบ